สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube อยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับตรงนี้มีห้างฟู้ดมอลล์เปิดใหม่นะครับ Y Square Food Mall วันนี้เป็นวันแรกครับ2พฤษภาคมนี่ถนนแจ้งสนิทครับตรงนู้นก็ราชภัฏนะฮะด้านซ้ายนี่จะเป็น KFC มีแบบ Dive Thru ด้วยนะข้างในก็มีร้านนั่งครับข้างหลังเป็นทางเข้าที่จอดรถตรงนี้ก็มีงานอาร์ตนะครับสตรีทอาร์ตของศิลปินชื่อดังเมืองไทยผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่สไตล์นี้เนี่ยชัวร์ครับงานนี้เป็นเซเว่นนะครับเพราะว่าเจ้าของเดียวกับเซเว่นตรงอีสานใต้ทั้งหมดนะครับยิ่งยงมินิมาร์ทนะฮะด้านหน้าก็มีที่จอดมอเตอร์ไซค์เป็นสาขาที่มีเบเกอรี่ด้วยขึ้นบันไดไปข้างบนครับโซนร้านด้านบนตรงนี้ยังไม่ได้เปิดครับรวมทั้งอีกชั้นหนึ่งนะฮะอยู่ในระหว่างดำเนินการตอนนี้ไปห้องน้ำมีร้านเครื่องดื่มนะฮะน้ำผลไม้ปั่นลูกชิ้นปิ่นมุกขนมหวานบ้านคุณรักริโก้ซอฟต์ครีมนะฮะเชฟลุงหนวดนะครับเมนูก็50 59 60เจ๊ออนซีฟู้ดเจ๊ออนซีฟู้ดก็มีหมึกย่าง150กุ้งอบวุ้นเส้น200นะอะไร100กว่ากับ200ครับตำทบครับสาขา4วายสแควร์ตำลาวตำปูปลา40 50 60แล้วแต่ประเภทครับตำยำแหลกบายบิวตี้ตำกุ้งสด80ตำหอยคาง80ครับตำถาด101ผัดไทยราดหน้าผัดไทยจานเล็ก25นะครับผัดไทยหมู40นะครับผัดไทยกุ้งสด60โกดำข้าวมันไก่ไหหลำนะครับข้าวมันไก่ต้ม40 50ข้าวขาหมู40 50รสนิยมจับแซ่บนะครับรสนิยมเมนูมีดังแบบต่างๆครับ3 5 40 50 60แล้วแต่สั่งมีขนมจีนน้ำยาด้วยบ้านสวนนะฮะ40 50นะครับข้าวผัดปู60ข้าวผัดมันกุ้ง60นี่สุมานโนนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้ออาคาเนย์ครับ55ถึง70นะลูกจิ้ม60หม้อไฟ150หน้าชาววังครับราดหน้า50นะผัดซีอิ๊วทะเล75ข้าวผัดปู80นี่เป็นบริเวณที่นั่งครับย้อนกลับไปโซนอาหารนะครับบางร้านก็ยังไม่ได้มานะฮะตรงกลางมีบันไดเลื่อนยังไม่เปิดใช้ครับฟังก้อนทองครับด้านนี้มีงานศิลปะนะครับเป็นสนามบาสครับอันนี้ที่ลานจอดรถด้านหลังนะฮะแล้วก็ตรงนู้นราชภัฏอุบลครับผมวันนี้เขาเพิ่งเปิดตัวนะครับอาหารร้านอะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยจะยังให้สั่งผ่าน Delivery นะครับที่เห็นมีนั่งกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นของทีมงานที่เข้ามาเปิดตัวกันนะในช่วงนี้ก็สามารถสั่งผ่าน Delivery กันก่อนได้นะครับ
เราวันนี้วันแรกเลยครับที่เปิดตัวของมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะมีร้านยูเบาไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะยูเบาหรือยูเปาในร้านทรกคาเดโรข้างหลังมีส้มตำที่พอรถครับยังไม่เปิดก็มีที่จอดรถนะครับแล้วก็มีโซนร้านมีบันไดเลื่อนก็ร้านเปิดแล้วครับเพียงแต่ว่าเอาป้ายใหม่ก็มีงานสตรีทอาร์ตดีครับอยู่ด้านล่างก็ตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกดินครับไวสแควร์ฟู้ดมอลล์ครับใกล้ๆราชพัฒน์อุบลถนนแจ้งสนิทครับผมเราพบกันใหม่กับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันวันนี้ก็อยู่ที่อุบลครับอยู่มา2เดือนแล้วครับ